ใส่ดินปลูกธรรมดาเฮานี่มาคะลุงถุงละ10บาทค่ะถุงละ10บาทปลูกแบบใดนะคะขุดหลุม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 ก่อนอันดับแรกก็ขุดหลุมประมาณกว้างเท่าใดลึกเท่าใดคะนี่แล้วประมาณเบ้ามันนี่แหละเบ้าแล้วแต่เบ้าโอ้เบ้าของทุเรียนซําเบ้าที่เฮาซื้อมาตามปกติน่ะมาคะเออนั่นล่ะพอถ่วมเบ้าว่าซั่นเถาะเออเสร็จแล้วก็แก้ถุงออกเสียงก็บินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกคุณลุงหมาพิษชวนชมนะคะมื้อนี้จะมาเบิ่งแปลงทุเรียนนะคะที่กำลังปลูกค่ะกำลังปลูก บ้านคึ้มใหญ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจ้าแปลงทุเรียนกำลังปลูกนะคะซึ่งปลูกได้จักเดือนค่ะลุง5เดือนและแปลงนี้ยาวกว้างประมาณจักค่ะประมาณ4ไร่นับต้นได้บ่ครับร้อยต้นร้อยหาต้นนะคะเดี๋ยวคุณลุงจะพานำเบิ่งว่าทุเรียนเพิ่นปลูกใหม่ได้หาเดือนสิเป็นจังได๋นะคะนี่มุ่งแดดให้เพิ่นบ่คะลุงมุ่งแดดแล้วเป็นหยังคือมุ่งหน่อยบ่บ่มุ่งได้หลายใหญ่ๆนะคะให้มันถูกให้มันถูกตอนเช้ากับตอนแรงเด้อบ่ถูกแดดบ่คะหมายถึงว่าเฮาบ่มุ่งเบิดเพื่อที่จะให้แสงส่องเข้าบ่คะลุงเออเออว่าตอนกลางเวรมันร้อนแห้งช่วง 5:00 นไปหาเที่ยงหาบ่ายนะโอ้บ่คะมันร้อนบ่คะมันร้อนแล้วก็ค่ะมุ่งข้างๆนี่มุ่งล่มหรือว่ากันแดดคะมุ่งข้างๆกันล่มกันล่มโอ้กันล่มน้ําค่ะแต่มันน้อยตอนนี้ยังอนุบาลอยู่เนาะค่ะเนาะไม่ล่มมีแต่เสาฟักพร้อมค่ะห่วยเห็นไปใส่มัดใส่พร้อมนำมาปลูกร้อยหาต้นนี่ระหว่างปลูกมีต้นตายบ่คะบ่มีบ่มีเลยเนาะมันก็งามได้ตลอดอยู่เนาะค่ะไอ้เพิ่นมาทดลองปลูกนะคะอยู่บ้านคึ้มใหญ่อำนาจเจริญเด้อค่ะผู้ใดสิมาเบิ่งก็ศึกษาความรู้ได้จากเพิ่นค่ะปกติก็สิเฮ็ดเป็นโพดค่ะธรรมดาเป็นโพดค่ะเฮ็ดว่าให้เดินน้ำเดินหยังให้มันง่ายกว่ากันสะดวกในการเดินทอนะคะเนาะค่ะที่นี่ให้น้ํามื้อละจักเทื่อคะรดน้ําเพิ่นกันหน้าแล้งมื้อต่อมื้อรดแล้วมื้อต่อมื้อนี่รดประมาณช่วงจักโมงคะนี่ต้องหน้าแล้งต้องฮดยามมื้อเช้าเพราะว่ามันน้ํามันสิฮ้อนโอ้บ่คะแล้วชั่วโมงนึงรดค่ะตั้งเวลาโอ้ตั้งเวลานําบ่คะตั้งเวลาแล้วโอ้เพราะว่าต้นนั้นเป็นทอ3นิ้วเด้ค่ะดันขึ้นมาแล้ววันมันมาลดอยู่นี่2นิ้วค่ะลดเข้าแป้งนี่ล่ะค่ะแล้ว2นิ้ว2นิ้วแล้ววันนี่ก็ลดเข้าไปในท่อนั่นก็เยอะ6หุ่นค่ะปลูกแบบใดนะคะขุดหลุม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 ก่อนอันดับแรกก็ขุดหลุมประมาณกว้างเท่าใดลึกเท่าใดคะนี่แล้วประมาณเบ้ามันนี่ล่ะเบ้าแล้วแต่เบ้าโอ้เบ้าของทุเรียนซำเบ้าที่เฮาซื้อมาตามปกติน่ะมะคะเออนั่นล่ะพอถ่วมเบ้าว่าซั่นเถาะพอถ่วมเสร็จแล้วก็แก้ถุงออกเสียงก็บินเลยแต่ว่าก่อนปลูกได้ร่องพื้นได้ค่ะเชื้อโรคเชื้อราบ่คะเอาอันดินนั่นแหละดินปลูกดินปลูกต้นไม้น่ะเพราะว่าเขาขาเสื่อมมาแล้วโอ้เพราะว่าเอาลงหลุมก่อนค่ะขุดหลุมแล้วก็ลงเพราะว่าเป็นดินขาเสื่อให้เอาดินลองกดมันก่อนบ่คะเออดินปลูกต้นดินดินปลูกข้าวทั่วไปที่เฮาซื้อตามร้านน่ะบ่คะเออเสร็จแล้วก็เอาลองกดเพราะว่าเขาขาเชื้อมาแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วก็เอาทุเรียนลงบ่คะต้นทุเรียนลงบ่คะแล้วจักมือเขาจังให้ปุ๋ยเพิ่นแบบให้เพิ่นงามนะคะก็ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงให้เพิ่นปรับกับดินเออปรับตัวซะก่อนแต่ที่สําคัญน่ะก็คือดินเฮานี่ได้ตรวจบ่คะลุงได้ตรวจอยู่ได้ตรวจนําไปตรวจไสคะต้องไปตรวจซะก่อนเอาดินไปตรวจตรวจอยู่กรมพัฒนาที่ดินตอนนี้มันอยู่ประมาณ4เท่าไหร่ 4.5 ตอนไปอันตรวจค่ะแล้วบานมาบํารุงดินเอาบัดนี้ค่ะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอันนี้ล่ะปุ๋ยฝุ่นนี่ล่ะค่ะมาบํารุงเอาค่ะจังได้ปลูกแล้วบานนี้กลับเอาไปเพิ่นตรวจใหม่บ่คะบ่ได้เอาไปโอ้เอามาปลูกเลยเอามาปลูกเลยเพราะว่าเขาแนะนํามาให้เฮ็ดใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอันนี้แหละครับยังปูนขาวนั่นนะมาห้วย
ค่ะดินตรงนี้ที่เคยปลูกเนี่ยเคยปลูกยังมากก่อนค่ะลุงมันสำปะหลังบ่คะก็เลยคิดว่าอยากทดลองปลูกทุเรียนลองเบิ่งแม่นบ่คะเพราะว่าเพิ่นได้ลูกเคยจันนะคะ ทุเรียนเคยจันนะคะนี่ทางนนก็ปลูกปาล์มเนาะค่ะเนาะปลูกปาล์มปลูกสวนยางนะคะอ้อมๆไว้ธรรมดาก็ปลูกต้นไม้บังไว้เลยแล้วค่ะเพราะว่าต้นทุเรียนนี่ผู้เมื่อนี่บ่เฮ็ดสูงดอกบ่คือตะกี้ค่ะตะกี้ต้นทุเรียนเขานั่นโอ้อยู่สิได๋สิยากค่ะเดี๋ยวนี่ปลูกต้นติเตี้ยก็เป็นดอกเป็นหน่วยบ่คะเออคุมือเขาพัฒนาเฮ็ดแบบบ่ให้สูงนะค่ะปกติบัดนี้น้ําเฮาเจาะบาดาลบ่คะหรือว่าน้ํามาจากไสคะน้ําบาดาลก็มีน้ําบาดาลก็ซอยน้ําอีกบ่คะซอยกันต้องน้ําหลายหลายเป็นพิเศษพุ่นล่ะค่ะเตรียมน้ําไว้เพราะว่าหน้าแรงนี่มันต้องฮดมือทุกมื้อค่ะหน้าฝนนี่ฮดจังได๋คะนี่ก็บ้าไว้ก็ได้บ้านนี่คือเว้นมือจักมือค่ะจังฮดมือนึง2มือจังซี่ล่ะฝนบ่ตกโอ้ค่ะถ้าฝนบ่ตกมาเบิ่งสังเกตว่าตัวนี้ล่ะเงาเบิ่งเงามันหลวนโอ้ค่ะเงามันกันบ่ซุ่มฮดเด้อือถ้าบ่ซุ่มก็ฮดให้เพิ่นเลยให้เพิ่นซุ่มไว้ตลอดเนาะค่ะแต่ว่าอย่าให้หึมแต่ว่าข้อสําคัญเสื้อล่ามังนี่ล่ะเสื้อล่าโอ้เสื้อล่าขาเสื้อล่าอยู่ตลอดค่ะเป็นจักอาทิตย์คะจังขาเทื่อนึงหรือจังไดแล้วแต่เบิ่งว่าถ้าเพิ่นมีก็อาทิตย์นึงนี่สมมุติว่ามันเฮาเปิดเบิ่งค่ะเบิ่งดินเพิ่นเด้อค่ะเฮาเปิดเบิ่งบ่คะว่ามันมีเสื้อล่าบ่มีบ่คะนี่นี่ก็ถือว่าบ่มีแล้วบ่มีบ่คะนี่มันสิแห้งไปเลยโดนโอ้มันแห้งไปเลยอันนี้ขาวๆอีหยังคะนี่มันเฟื่องเฟื่องโอ้มันเป็นมันเปื่อยบ่ซั่นเถาะเออมันเปื่อยเฟื่องสิเปื่อยแล้วเฮาก็มาขวดเบิ่งดินซุ่มๆอยู่เพิ่นก็มีแห้งอยู่ดินซุ่มๆนี่โอ้ตรวจดินเนาะค่ะเนาะบ่เป็นหยังนี่อันนี้หม้อดินเนาะค่ะดินซุ่มดินดำคันเกิดว่ามันแห้งคือจะวางจังซี่ค่ะแต่ฮดเนี่ยโอ้ต้องฮดรอบๆเพิ่นนี่ออกจากต้นเพิ่นประมาณจักเม็ดลุงซีดมันก็สิโอ้เพิ่นจะบุ้งของเพิ่นเนาะอยู่ในสปริงนี่แล้วค่ะเนาะ2อันน่ะรอบเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะต้นลำไยโอ้ทุเรียนค่ะข้างๆสวนทุเรียนกับต้นบักพริกค่ะเป็นผลพลอยได้บักพริกเพิ่นกระดกๆค่ะได้กินหลายรุ่นแล้วขุดเป็นคู่เป็นแท่ไว้นะคะอันนี้คือเมี่ยมหนามเพิ่นตัวต่อออกไปนะคะแต่ละแท่เฮ็ดเมี่ยมหนามไว้ก็คือปลูกทุเรียน105ต้นในเนื้อที่4ไร่นะคะขั้นตอนการปลูกของเพิ่นก็คือนำทอแม่มใหญ่ก็ประมาณ3หัวทั้งหมดเพิ่นปลูก8แถวนะคะคนเขาก็สิใส่2นิ้วค่ะนิ้วมาเลยจากนี้ก็เป็นข้างละทอบ่คะนี่เออข้างละทอค่ะข้างละทอเสร็จแล้วก็ต่อทอน้ำทอน้ำที่จะลดเข้าไปนะคะที่จะลดทุเรียนเข้าไปไว้2ข้างห่างกันประมาณ2เมตรเนาะค่ะจากต้นทุเรียนข้างละเมตรเนาะขึ้นจากทอเมี่ยมก็แยกเข้าไปหันโง่ไปหันหันบาดนี่ก็ไปฮอดทางก็แยกจังซี่โลดนะอันนี้ทอเดียวกันใส่ทอเดียวกันบ่คะนี่เออใส่ทอโอ้แต่ว่ามันไปใส่3ตาอยู่ค่ะโอ้แยกเข้าไปค่ะห่างจักเม็ดคะนี่ต้นทุเรียนประมาณ8เมตร8เมตรนะคะห่างต้นละ8เมตรจากนั้นเพิ่นก็ปลูกก็คือดินปลูกของเขาที่มากับต้นเขาเนี่ยขุดหลุมซ้ําประมาณใหญ่กว่าหลุมใหญ่กว่าเบ้าจักหน่อยเสร็จแล้วก็แก้ตัดเบ้าออกแล้วก็เอาดินที่เฮาปลูกพืชธรรมดาน่ะมารองก้นจากนั้นเฮาก็ประมาณ7มื้อจังค่อยมาวานปูนขาวนะคะก็ใหญ่ขึ้นดีค่ะก็ถอดใบได้สวยงามมากเสร็จแล้วก็ฮดน้ําเพิ่นค่ะให้เพิ่นชุ่มพอดีบ่ให้เปียกแห้งบ่ให้ชุ่มแห้งค่ะฮดยังมื้อเช้าประมาณ 7:00 น.ค่ะตั้งเวลาประมาณ30นาทีแต่ต้องมั่นตรวจเบิ่งว่าเพิ่นชุ่มแห้งบ่เพิ่นชื้นเพิ่นแช่แห้งก็บ่ได้ค่ะที่นี่ใส่แล่นกันแดดให้เพิ่นกันลมให้เพิ่นสีดํานี่ค่ะแล้วข้างบนก็เลยว่าถามว่าเป็นหยังคือใส่พอดีต้นใหม่ก็เพราะว่าข้างๆนี่เพิ่นก็จะได้รับแสงน้ําค่ะบ่ให้ใส่เบิดนะคะเพราะการใส่เบิดเวลาเธอเติบโตก็จะบ่ได้แสงแดด
แสดงมาคุ้มไว้พ่อให้ใหญ่ใหญ่พ่อซอยเหลือเจ้าของใดก็จ้องค่อยสิเอาออกบ่คะจ้าแล้วเพิ่นก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราและฉีดยาทั้งใบน้ำเนาะค่ะลุงและที่สำคัญปุ๋ยขี้ควายขี้ง่วงเฮานี่บ่คะค่ะมาใส่ก่อนที่จะปลูกนะคะให้ปุ๋ยทั้งใบก่อนค่ะส่วงมันน้อยตอนเล็กๆให้ปุ๋ยทั้งใบก่อนนะคะดีดีค่ะดีแห้งดีแห้งบ้านเฮานี่มองนี่ล่ะปลูกบักทุเรียนก่อนหมูเลยต่อไปก็สิขยายออกเนาะค่ะเนาะขยายค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าชอบใจถูกใจกดไลค์กดแชร์โกแห้งๆนะคะโกแห้งๆจะได้มีคลิปใหม่ต่อไปที่สนใจที่ดีๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าขอบคุณค่ะ